นะครับเป็นรัฐาธิปัตย์และคุณสมบัติของรัฐาธิปัตย์ไม่ควรพูดกลับไปกลับมาให้มีปัญหาใดๆขอบคุณครับแถลงเสร็จก็จะกลับกันไปอย่างที่เคยปฏิบัติผมในปากขับใจตรงกันนะวันนี้เป็นการปราบโกงประชาชนขอร้องว่าอย่าได้มาขัดขวางเลยนะครับยกเว้นว่าคิดโกงคิดล้มตัวคะแนนที่มีอยู่ที่คนไม่กล้าเลยก็จะตังเลยครับเข้ามาด้านในของคนบางส่วน